ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานชั้นสื่อวันนี้นำเรื่องสถาบันกับสังคมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับก็เนื่องมาจากแกนนำคณะราษฎร 2,563 ซึ่งมีชื่อเดิมว่ากลุ่มประชาชนปลดแอกแล้วก็มีชื่อเดิมก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกใช้เงื่อนไขการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หากถูกขัดขวางก็จะต้องพบกับประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐอันมีนัยยะว่าสถาบันสำคัญของไทยก็จะเหลือเพียง2เสาหลักก็คือสถาบันชาติกับสถาบันศาสนาท่านสื่อวันนี้ก็เลยนำความหมายของสถาบันความสำคัญต่อสังคมมนุษย์รวมทั้งความหมายของสาธารณรัฐมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายสถาบันว่าสิ่งซึ่งคนในสังคมเนี่ยจัดให้มีขึ้นทำให้มีขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ว่ามีความต้องการว่าจำเป็นแก่วิถีชีวิตของตนยกตัวอย่างก็คือสถาบันครอบครัวสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันการศึกษาสถาบันการเมืองสถาบันการเงินเป็นต้นจากความหมายที่สรุปรวบยอดนี้ก็อธิบายครับว่าก็จะเป็นสถาบันไม่ว่าสถาบันใดๆก็ตามต้องมีการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆที่สืบต่อกันมายาวนานจนเป็นที่ยอมรับกันในสังคมมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างฝังรากลึกแล้วก็มั่นคงจนนำไปสู่การกำหนดชีวิตของคนในสังคมด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยความผูกพันของคนในชุมชนหรือว่าสังคมนั้นๆแล้วก็บางเรื่องบางสิ่งพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีกฎระเบียบแบบแผนเป็นทางการครับสถาบันก็เลยมีความหลากหลายสุดแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องใดด้านใดทางวิชาการก็เลยจัดกลุ่มสถาบันที่หลากหลายเอาไว้เป็นแต่ละประเภทแต่ละประเภทไปเริ่มด้วยสถาบันครอบครัวครับอันนี้ก็เป็นแบบแผนพฤติกรรมของคนที่ติดต่อเกี่ยวข้องกันในเรื่องของครอบครัวเครือญาติคนในครอบครัวก็จะมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือด้วยการสมรสในความเป็นสถาบันเล็กที่สุดนี่แหละครับแต่เป็นหนึ่งในสถาบันสำคัญที่สุดด้วยบทบาทการให้กำเนิดสมาชิกใหม่ทดแทนสมาชิกเก่าการอบรมเลี้ยงดูการคุ้มครองและบำรุงรักษาร่างกายจิตใจคุณภาพของบุตรธิดาในฐานะสมาชิกในอนาคตของสถาบันอื่นๆครอบครัวที่ว่าเป็นสถาบันยังแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละสังคมครับอย่างเช่นสังคมหรือครอบครัวในชาติตะวันตกหรือในยุโรปก็อย่างหนึ่งในเอเชียก็อีกอย่างหนึ่งถัดไปก็คือสถาบันการศึกษาก็มีหน้าที่ขัดเกลาถ่ายทอดความรู้ทั้งที่เป็นวิชาว่าในความเป็นมนุษย์และวิชาชีพแก่สมาชิกในสังคม
ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์กับศิษย์ด้วยบทบาทการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและการถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่สมาชิกในสังคมพัฒนาสมาชิกที่ดีปลูกฝังทักษะการใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแท้จริงในปัจจุบันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถัดไปเป็นสถาบันศาสนาอันนี้ก็มีหน้าที่ขัดเกลาจิตใจปลูกฝังศีลธรรมดีงามให้สมาชิกในสังคมลักษณะของความสัมพันธ์เช่นพระนักบวชแล้วก็คนนับถือศาสนาที่เรียกกันว่าศาสนิกชนด้วยบทบาทการปลูกฝังคุณธรรมจากคนในสังคมส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนาแล้วก็ยังช่วยควบคุมสังคมให้เป็นปึกแผ่นเกิดความสงบสุขแบบแผนพฤติกรรมของสถาบันศาสนาก็เช่นเรื่องการทำบุญตักบาตรถัดไปเป็นสถาบันเศรษฐกิจครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินการอยู่การอุปโภคบริโภคสินค้าของคนในสังคมด้วยบทบาทของการพัฒนาเศรษฐกิจการจัดสรรทรัพยากรระหว่างคนในสังคมด้วยกันในการกินการอยู่แบบแผนสำคัญของพฤติกรรมก็คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่แหละครับสถาบันต่อไปซึ่งสำคัญแล้วก็เป็นสถาบันที่มีเหตุหรือมูลเหตุสำคัญที่จะไปกระทำให้สถาบันอื่นๆนี่มีปัญหาได้ก็คือสถาบันการเมืองการปกครองอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดระเบียบให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันในกฎกติกาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนด้วยบทบาทในการบริหารจัดการให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบแผนสำคัญก็คือกฎกติกาสังคมหรือการปฏิบัติตามกฎหมายของคนในสังคมถัดไปคือสถาบันนันทนาการเป็นสถาบันนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตที่อีกอันหนึ่งที่เรียกกันว่าหลังชั่วโมงงานคือการพักผ่อนเป็นกิจกรรมเพื่อความสุขกายสุขใจด้วยบทบาทที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ผ่อนคลายความเครียดก็จะตอบสนองความต้องการในรูปแบบต่างๆและอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่ชัดเจนนะครับอย่างพวกศิลปะเนี่ยเรื่องการเล่นเรื่องกีฬาดนตรีพวกนี้เป็นกลุ่มรวมกันเป็นสถาบันนันทนาการการแสดงดนตรีกลางแจ้งนี่ก็ใช่ครับได้ทั้งนั้นถัดไปเป็นสถาบันสื่อสารมวลชนก็เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไปยังผู้รับสารในสังคมให้ได้รับรู้เรื่องราวมีใครก็มีสื่อสิ่งพิมพ์มีสื่อวิทยุกระจายเสียงมีสื่อวิทยุโทรทัศน์ปัจจุบันก็มีสื่อสังคมมีนักข่าวมีนักเขียนมีนักหนังสือพิมพ์บทบาทก็คือการถ่ายทอดข่าวสารเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยรู้ทันการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการถ่ายทอดบทบาทในการรักษาและก็ส่งเสริมวัฒนธรรมบทบาทในการให้ความบันเทิงแก่คนในสังคมรูปแบบต่างๆแบบแผนที่เป็นพฤติกรรมสำคัญคือการให้ข่าวสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงด้วยภาษาที่ถูกต้องครับไม่เพียงเท่านั้นการเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ความคิดเห็นหรือชี้นำสังคมก็ใช่และประการสำคัญที่สุดก็คือยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพนี่เป็นแบบแผนครับทั้งหมดเนี่ยก็คือสถาบันประเภทต่างๆตามหลักวิชาการที่เป็นสากลก็มีประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นจะคุยกันต่อไปจะว่าอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพองพระมหากษัตริย์ตามแนวคิดดั้งเดิมนอกจากการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ยังเป็นประมุขของรัฐในทางการเมืองซึ่งมีอำนาจสูงสุดอย่างในยุโรป
ก็มีความเชื่อในเรื่องลัทธิเทวสิทธิ์ที่เรียกกันว่า Divine Right of King ถือว่ากษัตริย์เนี่ยส่งไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยแล้วก็มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศรวมทั้งการมีอำนาจโดยสมบูรณ์ที่เรียกกันว่าสมบูรณาญาสิทธิราชหรือ Absolute Monarchy อันนี้ก็คือสถาบันกษัตริย์สมัยก่อนในยุโรปบ้านเรานี่นะครับแนวคิดเรื่องพระมหากษัตริย์นั้นต้องย้อนไปถึงสมัยสุโขทัยซึ่งมีบันทึกแล้วสามารถที่จะนำมาใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้คำที่ใช้เรียกขานก็คือพ่อขุนซึ่งนักประวัติศาสตร์แปลความจากหลักศิลาว่าราษฎรเนี่ยมีความใกล้ชิดกับกษัตริย์ขณะที่พ่อขุนก็พร้อมที่จะช่วยประชาชนสื่อความหมายจากการสั่นกระดิ่งเพื่อร้องขอให้พิจารณาอรรถกถาต่างๆในด้านศาสนาในด้านนู่นนี่นั่นกษัตริย์ยังเป็นผู้นำข้าราชบริพารผู้นำราษฎรฟังเทศฟังธรรมรับพรวันพระอันนี้ก็มีบันทึกไว้อีกเช่นกันสรุปครับตรงนี้กษัตริย์ไทยในอดีตเนี่ยใช้หลักความเป็นครอบครัวบริหารคนในปกครอง 1. แล้วก็ใช้หลักศาสนาผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 2. พ่อขุนในสมัยสุโขทัยจึงเรียกว่าอเนกชนนานิกรสโมสรอเนกชนนานิกรสโมสรหรืออเนกชนนิกรสโมสรสมมุติก็หมายถึงพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนและเหล่าอมาตย์เลือกขึ้นปกครองประเทศครับทีนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นดินและศูนย์กลางความเจริญลงมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาการศึกสงครามและการค้ากับชาติตะวันตกที่เขาเข้ามาค้าขายแนวคิดพระมหากษัตริย์จึงผสมผสานจากพ่อขุนซึ่งเป็นคนธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นผู้นำในการสร้างชาติและเรื่องบริบทของชาติตะวันตกกับเขมรนี่นะครับพระมหากษัตริย์จึงเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดที่ได้รับเทวสิทธิ์ในการปกครองโดยมีหลักศาสนามากำกับแบบแผนก็คือนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมและพระมโนธรรมกำกับครับการที่ระบบกษัตริย์ไทยสามารถอยู่คู่กับราษฎรเสมอมาจึงเป็นจุดเด่นสำคัญของการเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือ Absolute Monarchy เนี่ยมาเป็นระบบประชาธิปไตยคือ Democracy ตั้งแต่ปี2475รัฐธรรมนูญก็ให้การรับรองฐานะของพระมหากษัตริย์ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้และจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องกันในทางใดๆมิได้ฐานะของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยก็คือทรงเป็นประมุขของประเทศการใช้อำนาจไม่ได้ใช้โดยตรงละใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยผ่านรัฐสภาผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านศาลนี่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญครับทีนี้ทุกสถาบันทางสังคมเนี่ยก็จะมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมรวมทั้งทำให้สังคมนี้อยู่ได้แล้วก็ให้สังคมกับคนในสังคมเนี่ยเจริญขึ้นตรงนี้ครับที่ทำให้สถาบันทางสังคมไม่ว่าสถาบันใดๆสามารถดำรงอยู่ได้เพียงลำพังคนในสังคมเองก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยความเป็นสถาบันของสถาบันทางสังคมแต่ละสถาบันเนี่ยตลอดช่วงชีวิต
สถาบันจึงมีความสัมพันธ์กันครับจะโดยตรงหรือจะโดยอ้อมเท่านั้นแหละว่ากันโดยตรงเป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกันโดยตรงมีการพบปะพูดคุยกันอย่างเช่นสถาบันครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาพ่อแม่ส่งลูกไปโรงเรียนให้อยู่ภายใต้การอบรมสั่งสอนของครูมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ปกครองกับครูพัฒนาศักยภาพของนักเรียนหรือสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์กับสถาบันเศรษฐกิจโดยสถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้คือความสัมพันธ์ทางตรงทางอ้อมก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงซึ่งปกติคนเรานี่นะครับมันจะเกี่ยวพันกับคนอื่นที่ตั้งอยู่ห่างออกไปอยู่แล้วล่ะคนเมืองใหญ่ที่คนทั้งสังคมเกี่ยวข้องอย่างจำกัดแต่ความสัมพันธ์ทางอ้อมก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรคนจังหวัดเดียวกันคนหมู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันชาติเดียวกันนับถือศาสนาเดียวกันเป็นต้นปัจจุบันความก้าวหน้าทางการสื่อสารและคมนาคมขนส่งก็ทำให้ระยะห่างทางสังคมนั้นแคบลงครับคนที่ไม่รู้จักกันอาจมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อกันโดยผ่านเครื่องมือสื่อสารยังได้เลยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การพูดคุยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เป็นความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆมากขึ้นสถาบันทางสังคมจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวกับการกำหนดกฎกติกามาตรฐานครับแนวทางความประพฤติของสังคมให้คนในสังคมนั้นปฏิบัติตามที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นสถาบันนะครับทีนี้ก็มาถึงคำว่าสาธารณรัฐภาษาอังกฤษคือ Republic สาธารณรัฐเนี่ยเป็นระบบการปกครองที่อยู่บนฐานว่าประเทศนั้นเป็นเรื่องสาธารณะคือ res publica นี่เป็นภาษาลาตินไม่ใช่กงการใดหรือทรัพย์สินส่วนตัวใดของผู้ปกครองอีกแล้วตำแหน่งหน้าที่ของคนที่มาปกครองก็ได้มาจากการเลือกตั้งจะโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือจะได้รับการแต่งตั้งสุดแล้วแต่ไม่ใช่การสืบทอดครับสาธารณรัฐจึงเป็นระบบการปกครองที่ประมุขของรัฐเนี่ยไม่ใช่พระมหากษัตริย์ซึ่งปัจจุบันรัฐเอกราช135จาก206รัฐใช้คำว่าสาธารณรัฐเป็นส่วนหนึ่งของชื่ออย่างเป็นทางการครับทั้งสาธารณรัฐสมัยใหม่และสมัยโบราณแตกต่างกันทั้งในอุดมการณ์และองค์ประกอบในสมัยก่อนโน้นเราเรียกว่าคลาสสิกเราเรียกว่าสมัยกลางต้นแบบของสาธารณรัฐก็คือสาธารณโรมันก็หมายถึงกรุงโรมยุคสาธารณรัฐในระหว่างสมัยที่ไม่มีกษัตริย์กับจักรพรรดิปกครองอยู่ช่วงหนึ่งแต่ปกครองโดยบุคคลที่มาจากการเลือกจากคณะผู้เลือกตั้งในประเพณีการเมืองสมัยกลางและสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลีปัจจุบันที่เรียกว่ามนุษยนิยมพลเมืองคือ civic humanism นั้นบางครั้งก็ถูกมองว่าจะรับมาจากนักสาธารณรัฐนิยมโรมันโดยตรงอะไรก็ตีครับนักประพันธ์โรมันที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกอย่าง Paulus Bens และ Cicero บางครั้งก็ใช้คำเนี้ยเป็นคำแปลของภาษากรีกว่า politeia ซึ่งอาจหมายถึงระบอบโดยทั่วไปแต่ก็สามารถใช้กับระบอบบางประเภทโดยเจาะจงที่ไม่ได้สอดคล้องอะไรกันกับสาธารณรัฐโรมันสาธารณรัฐไม่ได้เทียบเท่ากับประชาธิปไตยในยุคคลาสสิกอย่างเช่นเอเธนส์ซึ่งก็มีความเป็นประชาธิปไตยแตกต่างไปจากยุคศตวรรษที่19ครับตัดไปเข้ามาที่สมัยใหม่สาธารณรัฐสมัยใหม่ก็คือสหรัฐอเมริกาก็คือฝรั่งเศสก็คือรัสเซียก็คืออินเดียฝ่ายบริหารจะได้รับความชอบธรรมโดยรัฐธรรมนูญและการออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นอิทธิพลมาจากมงเตสคิเออร์ซึ่งรวมประชาธิปไตยมาจากระบบทั้งสองแบบที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยหรือคณาธิปไตย
ซึ่งมีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ปกครองก็เป็นระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐเช่นกันส่วนใหญ่สาธารณรัฐเนี่ยมักจะเป็นรัฐเอกราชครับแต่ก็ยังมีองค์กรที่ลดหลั่นลงมาคือต่ำกว่ารัฐลงมาก็ว่ากันไปก็มีการปกครองที่อธิบายว่าเหมือนกันแหละคล้ายๆกันตัวอย่างเช่นมาตรา4ของรัฐธรรมนูญสหรัฐประกันว่าทุกรัฐในสหภาพมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐหรือเขตการปกครองของโซเวียตก็อธิบายว่าเป็นสาธารณรัฐเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นแบบจำลองใหญ่แล้วก็มาเล็กลงอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ละรัฐก็จะมีที่นั่งของตนอยู่ด้วยที่รัฐธรรมนูญโซเวียตเนี่ยนะครับก็บอกว่าสหภาพเนี่ยเป็นรัฐเดียวสหพันธ์และพหุชาติซึ่งเวลาที่เขาพูดถึงสหรัฐเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าบริบทของประเทศไทยนั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าจะพูดกันให้ตรงแล้วนี่นะครับระบบสหรัฐก็คือระบบที่ประมุขนั้นมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินหรือไม่มีพระมหากษัตริย์อย่างนั้นแต่ทั้งหมดที่นำมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังในรายการทันสื่อวันนี้ก็เพื่อพิจารณาความสำคัญของแต่ละสถาบันที่ไม่เพียงสถาบันพระมหากษัตริย์และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันด้วยกันทางตรงและทางอ้อมเสน่ห์ของสถาบันในสังคมไทยเราเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวครับความเป็นพ่อแม่ลูกนั้นก็ยังต่างกันกับครอบครัวของชาติตะวันตกแม้ความผูกพันที่ดูเหมือนกันระหว่างสถาบันครอบครัวไทยกับครอบครัวชาติตะวันตกแต่มันก็ยังต่างกันซึ่งเราก็จะเห็นแล้วมันก็ถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆทั้งหลายรวมทั้งสื่อบันเทิงกล่าวเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยในช่วงที่ยังเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแม้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกระนั้นกษัตริย์แต่ละพระองค์ในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ต่างก็สร้างและพัฒนาชาติตามบุคลิกส่วนพระองค์และบริบทในแต่ละช่วงเวลาแม้เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ยังสร้างเสริมพระบารมีด้วยการพัฒนาชาติและดูแลประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นที่ประจักษ์ก็คือในหลวงรัชกาลที่9พระราชอำนาจที่ทรงมีไม่ได้เกิดมาจากพระราชอำนาจแบบที่เรียกกันว่า absolute monarchy หรือสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เป็นพระราชอำนาจที่ได้มาจากความรักของประสบการณ์นี้ก่อนความรักที่เกิดมาจากการเห็นเป็นประจักษ์ถึงสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติต่อประสบการณ์นี้ก่อนการพัฒนาชาติการเชื่อมโยงความสุขการดูแลทุกร้อนต่างๆทั้งหลายตรงนี้ครับที่ทำให้ความเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยยังคงเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นนับเนื่องมาทีนี้พอมาถึงวันนี้การไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์และการเป็นสาธารณรัฐตามแนวคิดที่ได้เรียนคุณผู้ฟังที่มีผู้ที่เรียกร้องต้องการจะเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่เรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงกันได้ง่ายๆครับสถาบันพระมหากษัตริย์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรจึงอยู่ที่คนไทยทุกคนพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcastเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast